กระทรวงเกษตรเห็นว่าเพื่อไทยก็แย่งกันไปแย่งกันมาเพื่อที่จะเอามาทําเองในที่สุดตัวเองก็พ่ายแพ้ไปให้คนอื่นเาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งแน่ใจไปเหรอตอนกว่าจะมีพระราชงองค์การเพราะตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยก็ยังมีการวิาพากษ์วิจารณ์หรือพยายามเจรจากันอยู่เหรอ,อทำไมมีแต่คนอยากได้เ,เกษตรคือมันอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรปลูกผักปลูกหญ้าอะไรอย่างเงี้ยมันดูมันส้ำมัญขนาดไหนคะ เอา,อางี้แล้วกันก็มีนักการเมืองรุ่นเก่าท่านหนึ่งนะนะที่วันสบับชุดนี้ก็คงได้เป็นรองนายกค่ะท่านเคยวางไว้เลยนะ,คะโครงการโคล้านตัวใหญ่ยังอ่ะโอ้ก็เยอะนะ <c oughs> โคล้านตัวโคล้านตัวเนี่ยนะแล้วทำสำเร็จไหมโคล้านตัวก็ยังไม่ได้ไปอยู่กระทรวงเกษตรไงแล้วถ้าไปอยู่ล่ะคะนี่ไงที่บอกว่ามีอะไรทำเนี่ย ต้องเลี้ยงโคตั้งล้านตัวเลยเหรอไม่ใช่จะส่งโคล้านตัวนี่เพื่อให้ประชาชนไปเอาที่ไหนให้เขาตั้งล้านตัวก็ถือเลยแม่กู้อีกเหรออะไรนะกู้มาซื้อโคม,มันขึ้นอยู่กับมีเงินหรือเปล่าหรอคะอาจารย์คะเออชื่อท่านธรรมนัสอะค่ะก็นั่นสิเป็นยังไงบ้างคะชื่อท่านธรรมนัฐเนี่ยนะฮะก็คนก็วิพาษ์วิจารณ์ตั้งแต่คุณสมบัตินะในเบื้องต้นนะต่อมาก็คือ ท่านเคยเป็นรันตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแต่ในเวลาเดียวกันก็เคยโดนปลดในสมัยรัฐบาลท่านประยุทธ์ออแต่เท<ต>่าที่ดูเนี่ยะนะผมว่างานการเมืองของท่านเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างที่จะได้ผลนะท่านมีประสบการณ์ทางด้านการเกษตรมาก่อนใช่ไหมคะไม่ไม่ทราบแต่ท่านมีท่านมีประสบการณ์ทางด้านงานมลชนค่ะ เมื่อก่อนนี้เวลามีปต้งปะต้วงนี่ท่านจะเป็นคนเป็นเจรจาโอ้แสดงว่าท่านก็เก่งทางด้านการสื่อสารไม่ทราบหรืครับทางทางการสร้างฐานการเมืองเอาอย่างนี้แล้วกันเออเหรออากา็หวังว่าจะสร้างเสร็จแล้วเป็นประโยชน์แล้วก็มวลชนรักกันนะคะเรียนหวังว่าก็ ก็มีสิทธิ์หวังนะ <c oughs> อย่อย,อย่าเชื่อใจว่าจะสมหวังตลอดไปนะ,อ,อ,นะ,ะอ๋ะอเหรอคะเดียนจะฟังอาจารย์เก็บไว้ค่ะฟังหูไว้หูค่ะนะคะเดียนถามนิดนึงสิคะนายกใหม่อะค่ะฟังแล้วก็เดียนไม่รู้ว่าท่านจะมีอุปสรรคไหมพอเดียนเห็นถูกขุดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้กันอยู่เรื่อยตั้งตแต่ยังไม่ทันจะมาเลยเดียนก็เห็นคุณชูวิทย์เห็นนน่นเห็นนี่โอ้เขาจะไปได้ตลอดรอดฟังไหมคะก็ผม คิดว่าวันนี้เนี่ยคนมาเป็นนายกคนมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะโดยเฉพาะคนเป็นนายกเนี่ย<ะ>มันผ่านการกันกรองเยอะ,ะปกติถ้ากลุ่มเสียงข้างมากได้ก็อยู่ได้แต่เดี๋ยวนี้บางทีต้องมองย้อนกลับไปออนะคุณสมบัติก็กลายเป็นสิ่งเนี่ยเห็นมามแต่ก่อนเนี้ยคุณสมัครสุนทรเวทเนี่ยทำกับข้าวก็ออ,ออกทีวี พอไปรับค่ารถเข้ากลายเป็นเรื่องอะไรครับเ,ออเากลายเป็นเรื่องว่าไปเป็นลูกจ้างาผิด,ผ,ดผิดการเป็นนายกไปเห็นไหมเพราะ,ะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณสมบัตินี่ตรวจตรวจกันนะแล้วทีนี้มันมีข้อขรหาด้วยว่าถ้าใคร,ใครเป็นฝ่ายที่คล้ายๆแหวกพินัยกรรมมาเนี่ย อาจจะโดนผู้รักษาพินัยกรรมเนี่ยเดียนว่านะคะบางทีการมองข้อดีเนี่ยต้องมองกันเยอะแยะแต่เวลาจะเอาเรื่องนมองจุดเสียมองจุดเดียวก็เอามาเล่นกันเดนว่าเป็นแบบนี้ค่ะชอบรายการของเดนไหมคะถ้าชอบสับสก i า e สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 อ้ยเต้นไปหมดเลย